ีครับขอต้อนรับสู่หลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพในโมดูลที่4สำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเกณฑ์การให้คะแนนหรือ Rubik Scoring คลิปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้จัก Rubik แนวคิดและแนวทางการสร้างแบบประเมินชนิด Rubik เกณฑ์การให้คะแนนหรือ Rubik เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินสมรรถนะของผู้เรียนโดยเทียบหรืออ้างอิงกับเกณฑ์ในมิติต่างๆแทนที่จะเป็นเพียงตัวเลขตัวเดียวหรืออีกในหนึ่งก็คือข้อกำหนดที่ผู้สอนพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการให้คะแนนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานพฤติกรรมคุณลักษณะรวมทั้งการคิดของผู้เรียนทำไมจึงมีการใช้รูบริกกันอย่างแพร่หลายเหตุผลหลักๆก็คือผู้สอนสามารถเพิ่มคุณภาพของการสอนโดยตรงโดยการเน้นหรือให้ความสำคัญกับรายละเอียดที่เฉพาะบางประเด็นใช้เป็นแนวทางที่ชัดเจนที่จะสื่อสารความคาดหวังของผู้สอนผู้เรียนยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้รูบริกในกิจกรรมที่หลากหลายรูบริกยังส่งผลต่อคุณภาพการประเมินผลเนื่องจากเป็นการประเมินตามสภาพจริงสามารถปรับเกณฑ์หรือความคาดหวังให้เหมาะสมกับระดับผู้เรียนการวัดและประเมินผลมีความเที่ยงมากขึ้นลดความแตกต่างระหว่างผู้ประเมินเป็นการประเมินอิงเกณฑ์หรือ Criterion Based Assessment สามารถให้ผู้อื่นประเมินได้และยังใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับทั้งผู้สอนและผู้เรียนรูบริกส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้เรียนเข้าใจความคาดหวังของผู้สอนและผู้ประเมินชัดเจนยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นรูปธรรมที่สามารถวัดหรือสังเกตได้มากขึ้นช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนประเมินติดตามและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองนอกจากนี้ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ในลักษณะ assessment driven learning โดยใช้การประเมินผลเป็นตัวขับเคลื่อนการเรียนรู้ Rubrics มี2ลักษณะคือ analytic rubrics และ holistic rubrics analytic rubrics จะมีการแจกแจงเกณฑ์หรือมิติต่างๆที่ผู้สอนจะใช้ในการประเมินผู้เรียนขณะที่Holistic Rubrics จะใช้ประเมินโดยใช้เกณฑ์หรือมิติหลายด้านในภาพรวมในที่นี้จะกล่าวเฉพาะ Analytic Rubrics ซึ่งเป็นรูปแบบที่มักใช้กันทางการศึกษาการสร้าง Rubrics จะต้องกำหนดสมรรถนะหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จะประเมินเลือกมิติหรือเกณฑ์ที่สำคัญที่จะสังเกตสำหรับสมรรถนะนั้นๆสร้างเป็นกริดหรือตารางที่ประกอบด้วยทั้งผลลัพธ์และเกณฑ์เมื่อเสร็จแล้วควรแจกหรือแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบก่อนเริ่มใช้แล้วจึงนำไปใช้ประเมินผู้เรียนเกณฑ์การให้คะแนนมีองค์ประกอบที่สำคัญ4ส่วนคือภารกิจหรือสมรรถนะที่ต้องการประเมินระดับของความสามารถหรือสมรรถนะเกณฑ์หรือมิติของคุณภาพและคำบรรยายหรือคำอธิบายสมรรถนะหรือพฤติกรรมที่จะสังเกตในแต่ละมิติส่วนแรกภารกิจหรือสมรรถนะที่ผู้เรียนต้องทำเช่นการเขียนรายงานการนำเสนอปากเปล่าหน้าชั้นเรียนการทำงานเป็นทีมเป็นต้นส่วนนี้มักอยู่ที่หัวกระดาษหรือแบบประเมินมาตรหรือระดับผลการปฏิบัติงาน Scale or Level of Performance ผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือแสดงได้ในระดับใดอาจใช้3หรือ4ระดับเช่น Good Pass Fail Excellent Good Pass Need Improvement อาจให้น้ำหนักคะแนนในแต่ละระดับก็ได้มิติหรือเกณฑ์แบ่งงานหรือภารกิจออกเป็นส่วนย่อยหรือมิติต่างๆที่จะประเมินมิติหรือเกณฑ์ช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่างานหรือภารกิจที่ต้องปฏิบัติมีหลายมิติใช้ความสามารถหลายอย่างหรือมีส่วนประกอบอะไรบ้างมิติหรือเกณฑ์ควรเป็นประเด็นที่จำเป็นหรือสำคัญไม่ควรมากเกินไปซึ่งจะทำให้ประเมินได้ลำบากส่วนประกอบที่4ของรูบริกคือคำบรรยายหรือคำอธิบายความสามารถการปฏิบัติงานหรือ performance descriptorเป็นการบรรยายรายละเอียดของมิติหรือเกณฑ์แต่ละระดับตามมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานหรือผลลัพธ์การเรียนรู้คำบรรยายนี้ต้องมีความชัดเจนสามารถสังเกตได้และยังช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่าความสามารถในการปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับใดการสร้างกริดหรือแบบการประเมินดังสไลด์จะประกอบด้วยมิติหรือเกณฑ์ระดับผลการปฏิบัติงานและคำบรรยายในแต่ละช่องการเขียนควรจะเขียนในระดับผ่านก่อน
เนื่องจากเป็นการกำหนดมาตรฐานที่ยอมรับสำหรับมิตินั้นๆขอยกตัวอย่างเช่นต้องการประเมินแทสคือการทำช็อกโกแลตชิพคุกกี้กำหนดระดับสมรรถนะเป็น4ระดับได้แก่อร่อยมีรสชาติกินได้และไม่สามารถกินได้ส่วนมิติที่จะสังเกตได้แก่จำนวนของชิพ texture สีและรสชาติเนยแบบการประเมินที่เห็นอยู่นี้การเขียนคำบรรยายเริ่มจากระดับผ่านในแต่ละมิติก่อนจากนั้นจึงเขียนคำบรรยายส่วนที่เหลือถ้าต่ำกว่าระดับผ่านก็คือไม่ผ่านสูงกว่าระดับผ่านก็เป็นดีคือมีรสชาติและดีเลิศก็คืออร่อยรูบริกอาจให้น้ำหนักของแต่ละมิติไม่เท่ากันและอาจกำหนดน้ำหนักคะแนนของระดับสมรรถนะก็ได้ในบทนี้อาจจะมีขั้นตอนและรายละเอียดมากพอสมควรอย่าลืมกลับไปฝึกฝนและทำความเข้าใจและพบกันคลิปหน้ากับเซสชั่นสุดท้ายของโมดูล 4ในเรื่อง Standard Setting ครับขอบคุณครับ